เย้งานสังหรณ์ EP 10แล้วค่ะ10แล้วจบแล้วไม่ได้เจอพี่แก้มหลาย EP เลยใช่แก้มไม่สบายเนาะโอเคแต่งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะกำลังสนุกแล้วพี่แก้มไปย้อนดูเรียบร้อยจ้ะพี่ชอบมากเรื่องนี้พี่แก้มบอกว่าสนุกมากใช่ค่ะสนุกจริงสนุกจริงโอเคแต่งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าก่อนไปค่ะทุกคนด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งทางพวกเราด้วยนะคะคอมเมนต์พูดคุยนะคะถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะใกล้จบแล้วแล้วเลยใกล้จบแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็สามารถแบบว่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้เรื่อยๆเลยนะคะไปค่ะพี่แก้มไปดูการคดีของหมวดตั้มและคุณก้าวมีความเชื่อกับพ่อแม่มึงเหรอผมเชื่อในหลักฐานถ้าคุณอยากให้ผมเชื่อในสิ่งที่คุณพูดไปหาหลักฐานมาสรุปผู้กองเขาจะร้ายหรือไม่ร้ายเนี่ยนี่พี่กำลังจะพูดคำนี้ไม่ไงพวกคุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าไอ้การกระทำที่มันไร้สติของพวกคุณมันจะทำให้ทุกคนที่นี่เดือดร้อนเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนผมจะเป็นคนรับผิดเพียงคนเดียวถ้าทุกคนอยากช่วยผมก็ให้หาคำตอบว่าฆาตกรตัวจริงคือใครเหมือนกับเด็กพวกนี้มันใจร้อนใช่ข้างรักเลยเอ้าเปิดเดี๋ยวนี้เขาไม่มีแบบอะไรมาก่อนนะกำกับดีต้องอ่านชื่อสักหน่อยกำกับดีใช่มันกำลังจะบอกว่าความฝันที่มึงหาคำตอบมาตลอดได้แล้วครับมันเกี่ยวข้องกับอดีตชาติของมึงกับกูที่มึงคือพญาคุดส่วนกูคือพญานาคคือผู้หญิงคนนั้นคนที่อยู่ในความฝันดูมาตลอดอย่างนั้นหรอใช่มันสายละกูกับมึงอะรักกันมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วตอนเราครั้งใหญ่ร่วมเผ่าพันธุ์นี้เรายังไม่รู้นะว่าทำไมเขาถึงให้เราในชาติพบนะเรียกว่าน้องสาวที่ว่าให้คนมาแบบคอมเมนต์บอกว่าทำไมถึงเรียกว่าน้องสาวและเงาที่คอยทำร้ายกูมาตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเรายังงงอยู่คนก็ไม่ต้องสงสัยนะใช่ค่ะเราดูก่อนลงคลิปดูก่อนลงคลิปที่9ค่ะให้กูกับมึงได้อยู่ด้วยกันแล้วเงาดำพญานาคก็มีตัวตนในชาตินี้บอกไปสิเขาเป็นใครวะบอกไปเลยบอกไปเลยถ้าไม่บอกนะบอกไหมเหมือนไม่บอกเลยพี่แกทำไมหลวงพ่อต้องให้ผมปิดบังเรื่องหมอชโลธรกับทานด้วยครับเอาปิดถ้าท่านหูท่านสิบย่อมจูเฉยแน่แน่ท่านสิพยายามหามชโลธรเราก็สิจัดการอย่างสักอย่างตอนนี้ยิ่งใกล้วันขึ้นสิบหาคำเดือนสิบเอ็ดยิ่งต้องระวังบ่ให้ชโลธรเขาใกล้ท่านถ้าผมปกป้องทานจากอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้เขาตกในอันตรายถ้าผ่าน15ค่ำเดือน11ไปได้ท่านจะหลุดพ้นจากบ่วงกรรมที่ตามติดเข้ามาตั้งแต่ชาติที่แล้วใช่ไหมครับถ้าเป็นไปได้หลวงพ่ออยากให้ท่านมาอยู่ที่นี่ครับจนกุ๊กจะพบว่าหักทิพย์ตกเอ้าชโลธรอีกไหมเนี่ยพี่แก้มแบตหมดเหรออ๋อแบตเนาะพี่คิดดีไอ้อ่านหนูชโลธรเลยชโลธรโดนหยุ่มมากเลยเนี่ยใช่เท่ากับว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ที่อธิบายไม่ได้ในทุกๆคดีที่มีเราสองคนไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับศูนย์ฝึกคดีนรงคุณอาร์ตอาจจะเกิดจากพลังอำนาจของเขาคนนั้นอย่างนั้นหรอใช่ฟังกูดีนะทานไม่ว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกูจะอยู่ข้างมึงแล้วคอยปกป้องมึงเองนะเว้ยคำทำนายที่หลวงพ่อเคยบอกเอาไว้ตอนเด็กมันกำลังจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มึงกำลังจะเป็นอันตรายเพราะกูเหมือนกับพ่อแม่กูเฮ้ยมันทำอะไรกูไม่ได้หรอกกูมีพระรอดคุ้มครองอยู่
เขารอดค่ะมันคือเกตมณีนาคาพี่แก้วจำได้เลยเนี่ยภาพนั้นลอยไปเลยว่ากูจะจากมันไปถ้าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้สุดท้ายการหนีอาจจะไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปในไหนกูก็ต้องพักรักษาตัวส่วนหนึ่งก็ถูกพักงานเราไปหาหลวงพ่อกันกลับไปหาหลวงพ่อกันดีไหมพญานี่โกหกเนียนจนกลัวเลยกูกลับตอนนี้ไม่ได้หรอกกูต้องการหาความจริงว่าไอ้ชาติมันเกี่ยวข้องกับคนที่ฆ่าพ่อแม่กูหรือเปล่าไอ้ชาติเห็นไหมเป็นตำรวจไม่ได้ก็เลยเคลก็ช่วยกูจัดการเรื่องนี้แม่เขาอาจจะเป็นตำรวจที่ช่วยผู้กองแฝงไว้หรอหนูก็พยายามหาคนดีบ้างไงคนเลวมันเยอะช่วงที่มึงถูกพักงานเนี่ยพักผ่อนบ้างไปเดินทางอย่าดื้อด้านเรื่องคดีของพ่อมึงนะยังไงกูก็ต้องช่วยมันสืบอยู่แล้วนะมาหัดกันดื้อแหละกลับไปหาหลวงพ่อที่หนองคายกันนะนะนะหนูทานรู้ไหมนั่นว่าไม่บอกเขาน่าจะคิดว่าพี่ยาไปไหนมาไหนก็หมอชโลทอนสองคนเด็ดขาดใจไหมเขาไม่ถูกกันอยู่แล้วนี่ใช่ไหมนะทำไมไม่หึงเหรอก็กูหึงเออแค่นี้พอไหมไม่ต้องถามกูบอกเองอยู่กับพยานี่หนูโง่แบบว่าเชื่อพยาเพื่อนเพราะมันเนียนมากใช่ขอร้องนะทานไม่แสดงละครซ้อนแสดงละครนะไม่คือเรื่องจริงแต่ว่ามันก็ต้องโกหกด้วยแต่ว่ามันก็เนียนมากที่แกทะเลาะกับมึงแล้วแหละสองสามวันมานี้เขาก็ไม่ได้โทรมาไม่ได้ไลน์มาหากูเลยไปคิดแผนอยู่ไงบีบคออยู่จ้องจะบีบคออยู่แล้วเขาได้บอกหรือเปล่าว่าเขาไปไหนพี่แก้มหรือว่าเขาไปฝึกอะไรไม่ได้บอกไหมก็ไม่รู้เหมือนกันหรอสร้อยอย่าห่างตัวเลยนะนี่ไงมาฝึกวิทยายุทธ์เดี๋ยวไม่รู้จะเรียกยังไงเลยเป็นไงจริงรักษากายรักษาใจติดขึ้นเยอะๆจะได้แข็งแรงนานเยอะแยะไปหมดเตรียมพร้อมสำหรับขึ้น15ค่ำเดือน11มีสิ่งที่ฉันทำเขาทำเนียนมากเลยนะแบบดีมากเลยอ่ะเขาเจ็บมาใช่ไหมใช่มารักษาแผลคิดเองก็ว่าเขาจะรักษาให้มันหายเลยเจ็บนั่นเองเหมือนโดนมาเก็บไว้ขึ้นจะได้แบบว่าไปเจอใครจะได้ไม่ต้องเห็นไงคือเชี่ยลืมเสียบชาร์จเลยไม่รู้เลยว่าพี่ใหญ่โทรมาเรื่องคดีหรือเปล่าโอ้เร็วมากพี่ใหญ่ไม่เท่าไหร่อีหมอชโลทรเนี่ยอ๋อพี่ใหญ่โอเคเชี่ยอะไรไอ้ด้วยนะไอ้พี่ใหญ่รีบโทรเถอะถ้าเป็นหนูอะไม่มัวอ่านแล้วพญาหายไปไอ้ทานมึงอ่านสี่วะสี่วะ
พยาเมื่อคืนมึงออกจากโรงพยาบาลมามึงได้โทรบอกย่ากับน้องสาวมึงหรือเปล่าเปล่าแล้วเมื่อเช้าอ่ะมึงได้โทรหาเขาหรือเปล่าเปล่าอ่ะกูลืมว่ะกูไม่ได้เอามือถือมาด้วยตอนนี้ทั้งพี่ใหญ่กับย่าและน้องสาวมึงอ่ะกำลังตามหามึงอยู่พยาเป็นห่วงกันคนรักนั่นแหละคุณย่าเป็นลมไปแล้วมึงน่ะหลานหายไอ้ทานทานไอ้พยาหายตัวไปไหนเมื่อคืนแล้วย่ากับน้องสาวตามหามันอยู่ทานพยาหายจากโรงพยาบาลไปเมื่อคืนเนี้ยย่าติดต่อไม่ได้เลยอ่ะทานรู้ไหมว่าพยาไปอยู่ที่ไหนโผล่มามาสิฮะเออผมอยู่นี่ครับคุณย่าปวดหัวมากเลยงอนทั้งคู่เลยจ้านี่มันน่าทุกข์นะทานน้ำก่อนนะครับคุณย่าเราเนี่ยเพิ่งฟื้นอ่ะแล้วรีบออกมาจากโรงพยาบาลทำไมหนีออกมาทำไมรู้ไหมว่าย่ากับน้องเนี่ยเป็นห่วงแค่ไหนผมขอโทษครับคุณย่าพอดีผมมีเรื่องคดีที่ต้องเคลียร์กับทางมันนะครับเคลียร์กันที่ไหนวะเตียงหรือโซฟาพี่จะห่วงงานโดยที่ไม่ห่วงตัวเองแบบนี้ไม่ได้นะพี่รู้ไหมว่าแค่พี่เกือบตายเพราะจมน้ำอ่ะนี่กับคุณย่าก็กังวลมากแค่ไหนอ่ะผมขอโทษนะครับผมใจร้อนทำอะไรไม่บอกนี่กับย่าก่อนนะครับนี่ดีนะหายไปคืนเดียวยังไม่แจ้งตำรวจดีนะโรงพยาบาลไม่แจ้งความผมเองก็ต้องขอโทษคุณย่าแล้วก็พาณีด้วยนะครับที่รู้ว่าพยาออกมาจากโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อคืนแต่ก็ไม่ได้โทรบอกคนไข้หนีค่ะไม่จ่ายค่ารักษาใช่พี่กับยินเกินเนาะผมขอโทษนะครับคุณย่าที่ทำให้คุณย่าไม่สบายใจไม่ผมสัญญานะครับทานก็ไม่ได้ไงต้องผมจะระวังตัวพยายก็ปุ๊บเข้ามาทานไม่ทันตั้งหลักจะทำอะไรคิดให้เยอะกว่านี้และไม่ทำให้คุณย่ากับนีต้องกังวลและเป็นห่วงดีมากย่าหายโกรธไวจังน้องก็หายโกรธไวย่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับชีวิตคนเรามันสั้นอย่าเครียดเลยเราเองก็จะช่วยดูแลพยาเหมือนกันโอเคสบายใจละมาดโมเมนต์เอ้ยจับมือกันทำไมอ่ะเป็นแฟนกันหรอเป็นแฟนกันจริงหรอคบกันนานยังอ่ะโคตรตัวใหญ่คบกันตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมไม่มีใครคุณย่าจะโอเคไหมพี่แก้มโอเคเถอะเพราะเรื่องมันเยอะแล้วปัญหาย่าครับผมมีเรื่องสำคัญที่จะบอกครับอย่าบอกนะบอกเลยใช่ไหมผมจะทำคบกันอยู่ครับคุณย่ารับได้เถอะแป๊บนึงนะย่าทำใจเอาว่ามาตลกอ่ะคือผมกับทานแป๊บนึงนะเราสองคนคบกันกำลังคบกันอยู่ครับคุณย่ารับได้แหละใช่แป๊บนึงนะมันรู้อยู่แล้วอ่ะน้องน่าจะกระซิบบ้างมั้งเอาแบบพาเลยได้ไหมคุณย่าตอบก็ดีกว่าคบกับพี่ใหญ่แล้วลูกถ้าเผื่อไม่เกิดเหตุการณ์ที่นี่ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วย่าตามมาเจอเราที่นี่เนี่ยก็ยังคิดจะปิดย่าต่อไปอีกใช่ไหมโอ้คุณย่าครับคือผมไม่ได้จะปิดบังนะครับผมแค่ยังไม่มีโอกาสที่จะบอกคุณย่าว่าคุณย่าไม่โอเคที่ผมชอบผู้ชายนะครับ
ยาย่าเคยบอกพยาใช่ไหมว่าพยาจะชอบอะไรน่ะพยามีสิทธิ์เลือกเพราะมันเป็นชีวิตของพยาเองจำได้ไหมลูกตัดภาพมาที่น้องสาวย่าก็ขอบใจเธอมากเลยใช่ยิ้มรอเลยที่คอยช่วยเหลือพยาพี่เปิดให้เรื่องที่พยาจมน้ำแล้วก็ช่วยฟื้นจากความตายถ้าเผื่อทานเนี่ยไม่ช่วยพยาไว้เนี่ยอาจจะตายไปแล้วย่าก็คงเสียพยาไปแล้วนะลูกขอบใจนะขอบคุณนะครับคุณย่าที่เข้าใจผมขอบคุณนะคะที่เห็นใจไม่ทำร้ายกันอีกปมหนึ่งใช่มันเป็นหน้าที่ของผมผมจะไม่ยอมเสียพยาไปเหมือนกันว้าวอะไรวะเนี่ยพี่ใหญ่ต้องให้รางวัลเขานะใช่พี่ใหญ่ตัวเปิดตัวเปิดเอาโล่ไปเลยพี่ใหญ่เดี๋ยวคุยกับคุณย่ากับพานีต่อนะหนูพี่ใหญ่คุณย่าครับว่าอะไรผมมีอีกเรื่องนึงครับอะไรวะมีอีกเรื่องนึงเหรอแป๊บนึงนะหนูเป็นย่าหนูก็กลัวแล้วเนี่ยแป๊บนึงนะเอาว่ามาจะไปวัดคืออ๋อช่วงที่ผมพักรักษาตัวนะครับว่าแล้วพอดีทามันจะกลับไปหนองคายพอดีผมว่าผมจะกลับไปกับมันด้วยจะได้ไปช่วยดูแลกันละกันนะครับโอ้โหแม่ข้างรักจังเลยนะคะพ่อตำรวจหนุ่มหนูรู้ว่าเธอจะไปหาหลวงปู่อะไรอย่างเงี้ยไปไหว้พระเหรอแค่นี้เหรอพระสิทธิ์ตกใจเลยไม่ต้องขอหรอกจ้าตั้งแต่เรื่องที่พญาจมน้ำแล้วเนี่ยย่าก็ยังไม่ได้กลับไปหนองคายอีกเลยย่าไปย่าไปด้วยให้ย่ากลับไปด้วยนะย่าอยากจะไปกราบหลวงพ่อได้ไหมได้ครับคุณย่าไปเถอะย่าย่าไม่มาขัดขวางอะไรหรอกใช่ไปทั้งครอบครัวนี่แหละมีความสุขใช่แฮปปี้น่ารักจังเลยอ่ะสารวัตรคะเราพบผู้ต้องสัยให้ส่งทีมไปตรวจสอบเลยไหมคะยังไม่ต้องบอกทีมที่อยู่บริเวณนั้นให้จับตาดูไปก่อนเฮ้ยวันนี้เราต้องหาข้อมูลทุกอย่างให้ได้มากที่สุดไอ้สิงห์มึงแฮงข้อมูลจากสำนักงานตรวจได้ปะกูอยากรู้ว่าไอ้ชาติหลังจากที่มันออกจากค่ายฝึกมันไปอยู่ไหนได้ไม่ต้องกลัวเหรอใช่ไหมหนูก็คิดอย่างนี้กูจะไปเช็คตัวการสารวัตรโอ้คลิปยังไม่ออกไงคลิปยังไม่ได้ดูว่าตอนพวกหนูมีแคปอะไรกันบ้างเออหนูเดาว่าชาติทำงานให้ผู้กองหรือเปล่าว่าแบบอาจจะสร้างมาให้ดูร้ายแต่ที่จริงไม่ได้ร้ายอะไรกันเลยเป็นสายสืบเองหรือเปล่าพี่ว่าผู้กองเขาน่าจะมีหาหลักฐานแบบใช่ไหมเพราะว่าพวกนี้มันเอายากมันไหลคนเหมือนในมันปีอ่ะมันมีหัวหน้าใหญ่อีกนะใช่เชี่ยต่ออยู่ว่ะคนโคตรเยอะเยอะมากด้วยกูมีวิธีเฮ้ยทุกคนพอดีมีร้านชิ้นมาขายหน้าหน่วยอ่ะคนไทยมันเลี้ยงนี่กินกันเหรอให้บีเลี้ยงเออช้าหมดอดนะเว้ยฝากด้วยฝากด้วยเชี่ยมึงแม่งบอกแล้วสิงติ่งยังเลยหวังว่าสิงจะไม่ถูกจับได้ทำไรออกจะมีเรื่องใหญ่มากเลยแต่ต้องเลยบิงโกเฮ้ยเร็วๆสิโว้ย
เขาจะมีกล้องมองยืนอยู่พวกคุณจะรีบไปไหนกันอ่ะผู้กองต้องมีกล้องดิไปบ้านครับผู้กองนี่โคตรหล่อเลยอ่ะบางทีก็น่ากลัวพอดีทาลืมของไว้ที่สำนักงานครับผมเลยจะแวะไปให้อ่ะแค่นี้ได้หรอพี่ว่ามันต้องมีอะไรไม่ใช่กลายเป็นสารวัตรตามพวกนี้เองเอ้าเขาชื่อสารวัตรนี่หว่าสิมันไปตรวจสอบประวัติฝ่ายชาติมาแล้วหลังจากที่มันสอบไม่ผ่านมันก็ไม่ได้กลับไปทำงานที่หน่วยของมันอีกเลยชาติไอ้ชาติแต่ที่น่าแปลกมันก็ยังไม่ได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นตำรวจเห็นไหมและประวัติการทำงานของมันกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยใส่ซื่อมีใส่ซื่อกูลองไปเช็คจากเพื่อนในตำรวจรุ่นมันก็ไม่มีใครรู้มันหายไปไหนแต่ชาติก็สักนั้นนะของหมวดตั้มก็เหมือนกับของไอ้ชาติแล้วก็ยังเหมือนกับของพี่ชายสารวัตรเดี๋ยวนี้เขาแท็กทูที่อยู่ประวัติการเป็นตำรวจก็ถูกลบหายไปกูเหมือนกันหลังจากที่กูไปเช็คกล้องวงจรปิดที่ผับปรากฏว่าข้อมูลทั้งหมดถูกลบไปแล้วกูว่าแม่งโคตรแปลกเลยเหมือนมีคนคอยตามล้างตามเช็ดไม่ให้เจอร่องรอยของไอ้ชาติเลยวะแล้วเนี่ยกูกลับไปเข้มลองเข้าไปค้นที่โต๊ะสารวัตรกูเจอแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่งเกี่ยวกับแฟ้มประวัติของนักโทษเป็นแฟ้มประวัติของไอ้คมมือขวาของมนตรีพวกมึงมาลองดูที่ข้อมือขวาเลยนะพี่แก้มเขายิ่งฉลาดฉลาดอยู่รอยสักแมงมุมเหมือนกันเลยวะกูก็เลยไปเช็คประวัติของไอ้คมตอนที่มันติดคุกคนที่ประกันตัวมันออกจากคุกก็คือไอ้มนตรีแล้วกูก็ลองไปหาข้อมูลคดีเก่าๆเพิ่มเติมปรากฏว่าลูกน้องของไอ้มนตรีที่ติดคุกทุกคนมีรอยสักแมงมุมทุกคนเนี่ยนะนั่นที่ทานเห็นว่าไอ้ชาติมีรอยสักแมงมุมที่แขนเนี่ยแสดงว่าไอ้ชาติเป็นน้องมนตรีเหรอใช่แต่สารวัตรให้ไปสื่อเนาะคิดแบบนั้นไอ้ทานก็เลยต้องมีภาวนาหรือว่าสิ่งที่มึงเคยบอกกับกูว่าการตายของพ่อมึงหมวดตั้มก้าวคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดคือมันตีหรอวะใช่แต่มีคนที่หลังกว่ามันตีสารวัตรรู้อยู่แล้วอะกี่ชาติกว่าจะจำได้เนี่ยทำไมไม่บอกความจริงเรื่องนี้กับพวกเราอะทำไมต้องปิดบังข้อมูลเรื่องนี้กับพวกเราด้วยเฮ้ยวัยรุ่นใจร้อนเฮ้ยหรือว่าสารวัตรคือคนของมันตีวะที่คอยจัดการคดีนี้หน่วยอย่านะอย่าเถอะคนก็คิดถักแบบซีรีส์ไงคนที่เราไว้ใจที่สุดคือคนที่อันตรายที่สุดยิ่งพูดยิ่งกลัวจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยพี่ก็กลัวเพราะว่ามนตรีมันมีคนนึงอยู่เบื้องหลังเนี่ยชมพูมันพี่ไม่บอกว่าเป็นใครตอนนี้ก๊อกก๊อกเลยนอกจากสารวัตรผมเห็นแล้วก็จริงพี่แก้มจริงไหมจริงเฮ้ยจะไปไหนกูจะไปหาสารวัตรเอาอีกแล้วใจร้อนอีกแล้วไม่ต้องเลยทานหรือมึงก็ไปทะเลาะกับสารวัตรดิให้ถูกพักงานเพิ่มทำไงกูไม่ได้จะไปหาเรื่องเขาแต่กูมีเรื่องจะถามสารวัตรเกี่ยวกับพ่อของกูกูสัญญาว่ากูจะไม่ทะเลาะกับเขาไม่อยากเชื่อเลยพอคนเราอารมณ์มาแล้วอะเนี่ยเห็นไหมกูบอกแล้วแบบเนี้ยแอบผมรักเดอะซีรีส์มาแล้วจ้ามาจริงคุณอยู่ในช่วงพักงานกลับมาที่นี่ทำไมอ้าวผมมีเรื่องจะถามสารวัตรครับสารวัตรรู้จักพ่อผมไหมครับรู้จักดีครับพ่อผมเคยเล่าว่าพ่อผมจะรับน้องชายของตำรวจรุ่นน้องที่เสียชีวิตในหน้าที่มาเป็นลูกบุญธรรมแต่เขาปฏิเสธที่จะมาอยู่ด้วยพ่อผมเลยทำได้แค่ส่งเสียให้เรียนเด็กผู้ชายที่ผมพูดถึงคือสารวัตรใช่ไหมครับมันเลยแล้วมันขัดมากเลยเนาะขัดกับความจริงผมเองแล้วทำไมสารวัตรไม่บอกว่าสารวัตรรู้จักพ่อผมหรือที่สารวัตรไม่พูดเพราะโกรธที่พ่อผมทำคดีของผู้กองอิฐพี่ชายของสารวัตรทานรู้เยอะไปแล้วนะตอนนั้นผู้กองอิฐทำผิดวินัยตำรวจติดสินบนกับไอ้มนตรีแล้วฆ่าตัวตายหนีความผิด
พี่ชายผมไม่ได้ทำอะไรผิดมีอะไรอีกแล้วหรอพ่อผมก็เหมือนกันพ่อผมก็ไม่ได้ผิดเขาไปฆ่าตัวตายแล้วผมก็เชื่อว่าพี่ชายของสารวัตรก็ไม่ผิดเหมือนกันเออผมสิพ่อผมเคยบอกว่าพี่ชายของสารวัตรเป็นตำรวจที่ดีซื่อสัตย์ในหน้าที่วันหนึ่งถ้าผมได้เป็นตำรวจผมจะเป็นตำรวจที่ดีเหมือนกับพี่ชายของสารวัตรแต่ทำไมสารวัตรจะต้องปิดบังเรื่องคดีแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมนตรีด้วยครับทางที่ข้อมูลทั้งหมดที่ผมรู้มามันคือเรื่องจริงก็เพราะแก๊งพวกเองเป็นเหมือนตัวสารวัตรเองก็ต้องตามหาความจริงเกี่ยวกับพี่ชายส่วนผมก็ต้องตามหาความจริงเกี่ยวกับพ่อผมแต่มันโหดมากนะสารวัตรตามมากี่ปีแล้วพี่แก๊งเออยังปิดไม่ได้เลยปิดไม่ได้ไอเด็กรุ่นขึ้นมาเนี่ยจะอะไรนักหนาผมไม่ไว้ใจคนในหน่วยผมไม่ไว้ใจใครเลยเออในวันที่พ่อของคุณตายพ่อคุณได้หลักฐานเกี่ยวกับแหล่งคดียาเสพติดของนายมนตรีและกำลังจะกลับเอามาให้ที่หน่วยแต่ดันเกิดอุบัติเหตุซะก่อนหายหมดใช่ไหมผมคิดว่าเรื่องนี้มันโคตรแปลกก็เลยสืบเรื่องนี้ต่อจนได้รู้ว่าพ่อของคุณถูกหักหลังจากคนในหน่วยแล้วสารวัตรรู้ไหมครับว่าใครเป็นคนหักหลังพ่อผมสารวัตรหน้าที่พ่อคุณน่าจะเป็นคนดีผมถึงแอบสืบเรื่องนี้เออแอบผมถึงคอยตามเรื่องนี้แบบเงียบผมถึงบอกเรื่องนี้กับใครไม่ได้ไงแล้วคุณถามผมใช่ไหมว่าทำไมผมถึงไม่บอกคุณว่าผมรู้จักกับพ่อคุณเพราะผมมั่นใจเพราะผมรู้ไงว่าถ้ามีใครในหน่วยรู้หรือคนอื่นรู้คุณตกอยู่ในอันตรายแน่อย่างนี้คุณไม่ได้อยากรู้อะไรไหมทานเอาเป็นว่าตอนนี้คุณกลับไปก่อนคุณกลับไปสงบสติอารมณ์ก่อนเรื่องคดีและเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเอาไว้คุณกลับมาทำงานเป็นปกติและถ้าคุณอยากรู้เรื่องอะไรหนูกลัวผมจะเป็นคนเล่าให้คุณฟังเองเชื่อไม่หรอกน่าจะวางแผนมาแล้วเพราะมันหลายปีแล้วเนี่ยก็ปิดไม่ได้อ่ะครับสารวัตรสารวัตรห้ามหลอกนะพี่ว่าไม่น่าหลอกนะเพราะส่งให้ชาติไปชาติยังไม่ลาออกจากตำรวจนะอืมจริงไหมจริงเหมือนเลี้ยงคือแบบต้องเลี้ยงสายสืบแบบว่าสายสืบก็แบบไปอย่างเงี้ยไหมอ่ะอืมไม่งั้นใครมันจะเข้าไปดีบ่กำจัดจับได้ใช่สบายดีเจ้าค่ะหลวงพ่อก็ยังดูสุขภาพแข็งแรงนะเจ้าค่ะมากันจากมือจากวันล่ะเราพักกันพักอยู่ไหนผมกับครอบครัวมาอยู่ประมาณ1อาทิตย์ครับพวกเราจะไปอยู่บ้านยายทานกันเห็นพี่พยาบอกว่าบ้านพี่ทานเนี่ยบรรยากาศดีแล้วก็สวยมากวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าสวยยายนีทำงานอยู่ใกล้ป่ามีน้ำตกพร้อมท่านไปอยู่บ้านยายก็ดีคือกันตัวสติดูแลยายนั่นแล้วก็ยายนี่เป็นห่วงตัวหลายตัวก็บ่เคยโทรไปหายายจะเครือยายห้ามเป็นเลยนะเชี่ยนละงั้นพี่ทานพานีไปเที่ยวน้ำตกด้วยได้ไหมคะเกรงใจพี่เขาพักเราก็ไปพักบ้านเขายังจะกวนพี่เขาอีกเหรอลูกไม่เป็นไรครับคุณย่าเดี๋ยวผมอาสาพาพานีไปเที่ยวเองครับเขาเจอน้ำได้ใช่ไหมจังเออพ่อย่าท่านเออน้ำตกอีกแล้วอ่ะสามลงคอไปเอาสายสินมาให้ทุกคนนี่ไว้ป้องกันพยานอันตรายไปไปครับหลวงพ่อพ่อเขาหล่อมากเลยอ่ะทรงตำรวจจริงๆอ่ะใช่เอานี่สายสินเนี่ยไปให้มูเพิ่นไว้ป้องกันตัวเด้อแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงล่ะดีขึ้นแล้วย่างตัวน่ะหายดีขึ้นแล้วครับหลวงพ่อหลวงพ่อครับหลวงพ่อรู้ไหมครับว่าตอนนี้หมอชโลธรอยู่ที่ไหนตั้งแต่เกิดเรื่องเขาก็หายไปเลยไม่ติดต่อหรือมาหาท่านอีกเลยหลวงพ่อนั่งสมาธินี่ก็บ่เห็นดวงจิตของชโลธรคือกันเฮาสงสัยชโลธรสิบาดเจ็บหนักอือระยะนี้ให้โตดูแลบักท่านมันให้ดีเด้อยิ่งไก่มือบังไฟพญานาค
ชโลท่อนสิกลับมามีพลังมากอีกหลวงพ่อว่า1วันก่อน15ค่ําเดือน11ให้พวกตัวมาจําศีลกับหลวงพ่อดีมากหลวงพ่อได้ครับแต่ผมบอกทางให้เฝ้าไปเด้อมันสิค่ําก่อนฮอดบ้านยายแต่ว่านี่ท่านรู้สึกว่ามันจะจริงมันจะค่ำก่อนอะไรสักอย่างนะไม่รู้ว่าเครียดเลยมามุงหลวงพ่อทีไรเนี่ยเครียดทุกทีไม่มีทรัพย์เนาะจะเลื่อนพ่อนไปเฝ้าไปซะหลวงพ่อห้ามเป็นอะไรเด็ดขาดนะใช่เพราะว่าหลวงพ่อต้องต่อสู้กับชโลธรถ้าชโลธรทำอะไรหลวงพ่อหนูจะด่าชโลธรยันจบยันห้ามเด็ดขาดยายสวัสดีครับสวัสดีลูกก่อนนะก่อนดูสิครับผมพาใครมาโอ๊ยสวัสดีจ้ะสวัสดีตายไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะโอ้ยยินดีต้อนรับค่ะเข้าบ้านค่ะเข้าบ้านร้อนตรงนี้มันร้อนค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะคำพูดสุขสันต์ยังไงเฮ้ยน้ำมะตูมเนี่ยฉันต้มเองนะคะเป็นไงคะหวานชื่นใจจังเลยค่ะถ้าชอบเดี๋ยวต้มให้กินทุกวันเลยเอาไหมอ๋อแค่นี้ก็พอค่ะเดี๋ยวเบาหวานขึ้นยายพี่ทานเหมือนย่านี้เลยค่ะถ้าชงหรือบอกว่าชอบอะไรนะจะทำให้กินทุกวันเลยอะล่าสุดนะทำเขียวหวานให้กินเป็นอาทิตย์เลยค่ะพี่กินไข่พะโล้มา2อาทิตย์แล้วเนี่ยหน้าคงเป็นไข่แล้วทานเล่าให้ฟังว่าคุณยายทำโรงงานแปรรูปไม้เหรอครับอ๋อใช่ลูกแปรรูปไม้ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นกิจการของครอบครัวเนี่ยพวกโต๊ะไม้ตู้ไม้เหล่านี้ยายเป็นคนออกแบบเองนะจริงเหรอคะจริงสิคะจริงจริงเลยค่ะคุณย่าครับยายผมตอนสมัยสาวๆอ่ะบุกป่าฝ่าดงเลยนะเข้าไปคุมคนงานถึงในป่าเองเลยอ่ะทำยังไงได้ล่ะคะมีลูกชายเขาก็อยากเป็นตำรวจพอมีหลานก็อยากเป็นตำรวจจะให้เข้ามาช่วยงานที่บ้านก็ไปเป็นตำรวจอีกเหมือนคนหัวอกเดียวกันพอกันในพยาเลยค่ะจะให้มาช่วยกิจการรีสอร์ทของครอบครัวก็ไม่ยอมอยากจะเป็นตำรวจนี่ดื้อจะเป็นตำรวจจนได้เลยนะคะนี่ไงอ๋อนี่อาจจะช่วยคุณย่าอยู่ตอนไปสอบตำรวจนะคะแอบหนีไปไม่บอกให้รู้เลยค่ะเออมาวันใหญ่มากไม่รู้ฉันเนี่ยเลี้ยงหลานหรือเลี้ยงลิงกันแน่เหมาะสมเนี่ยค่ะเหมือนกันเลยนะคะเหมาะสมค่ะกินทองไม่เยอะพยาก็ไม่เลวหรอกค่ะทั้งดื้อทั้งสนใครพูดอะไรก็ไม่ฟังเอ๊ะดิฉันคิดว่าเราทั้งคู่เนี่ยมีหลานเป็นลิงค่ะเหมาะสมดูถ้าย่ากูกับยายมึงจะเข้ากันเป็นปีเป็นคุยเลยนะนี่กูคิดถูกคิดผิดวะเนี่ยที่ให้มาเจอกันเนี่ยนายคะอาหารที่ให้จัดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะอ้าวเหรองั้นของหวานยังไม่ทันย่อยเลยเนาะกินหวานเสร็จใหม่ๆร้อนๆเดี๋ยวค่อยไปอาบน้ำกันนะคะพยาหิวคืนนี้ยายคงต้องให้พยาเนี่ยนอนห้องทานนะแน่นอนอยู่แล้วได้ใช่ไหมได้ครับทานยังไม่บอกไม่ใช่แค่คืนเดี๋ยวกูไปจัดห้องรอนคืนใช่งั้นขึ้นไปจัดเร็วๆแล้วรีบลงมากินข้าวนะเข้าใจไหมครับยายไปเจออะไรอยู่ไหมนะนั่นสิหนูกำลังจะพูดว่ายังไม่ทันได้นอนทำไมรีบจัดไม่อยากให้เจออะไรแล้วกลัวอ
นามสกุลรักศีลไหว้พ่อไหว้แม่สินะคะพยานกูจำได้ตอนที่อยู่ที่ค่ายมึงเล่าว่ามึงอยู่ที่วัดกับหลวงพ่อตั้งแต่เด็กหลวงพ่อเป็นพระอาจารย์ที่บ้านกูนับถือตั้งแต่พ่อกับแม่กูเสียไปหลวงพ่อก็บอกยายกูว่าดวงชะตากูอาจจะทำให้คนรักต้องตายหลวงพ่อเลยขอกูกับยายว่าให้กูไปอยู่ที่วัดหลวงพ่อนี่คือ MVP สุดตอนนั้นกูก็ไม่เหลือใครอยากฝากตัวเป็นศิษย์อ่ะจริงเหลือแค่ยายคนเดียวกูเลยย้ายไปอยู่กับหลวงพ่อตั้งแต่เด็กตอนแรกก็คิดว่าเป็นเด็กวัดส่วนยายเขาก็คอยมาเยี่ยมกูที่วัดอยู่ตลอดแล้วมึงต้องอยู่ที่วัดกับหลวงพ่อแบบนี้ไปทั้งชีวิตเลยหรือเปล่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูเองก็อยากย้ายกลับมาอยู่กับยายตอนแรกกูคิดไว้ว่าถ้ากูจัดการเรื่องคดีของพ่อเสร็จกูจะลาออกกลับมาอยู่กับยายมาดูแลท่านตอบแทนที่ท่านเคยส่งเสียเลี้ยงดูกูมาตลอดกว่าคดีจะปิดอะพี่แก้มดูปิดยากอยู่นะอย่างน้อยมึงยังได้อยู่กับพวกท่านนะได้มีความทรงจำดีๆกับพวกเขาเออพ่อแม่พยากำลังจะพูดอยู่เอาจริงๆกูกับพ่อก็ไม่ได้มีความทรงจำอะไรกันมากหรอกกูโตมากูก็เห็นพ่อกูทุ่มเททุกอย่างให้กับงานตำรวจจนวินาทีสุดท้ายพ่อกูก็ตายเพราะว่าเป็นตำรวจแต่เขาไม่พูดถึงพ่อแม่พยาเลยเนาะตอนนี้เขายังคงเฝ้าดูแลอยู่วันนั้นนะกูก็หวังว่าอย่างนั้นเพราะกูอยากให้ทั้งสองคนเห็นว่ากูจับคนร้ายที่ทำร้ายท่านเข้าคุกได้โหใจหนูคิดว่ามันต้องตายแล้วอะเข้าคุกไปก็เสียเปล่าคุณพ่อคุณแม่ครับไม่ต้องห่วงทานมันนะครับผมจะดูแลมันเองผมจะช่วยมันจับคนร้ายที่ทำร้ายพวกท่านให้ได้ขอบคุณมึงนะพยาถ้าเป็นหนูใช้มันติดมึงเอาของเขาไปเก็บเลยวันที่มันต้องออกอ่ะหนูส่งคนดักยิงเลยตายเลยมึงไม่ทันต้องออกหรอกมึงติดปุ๊บเหมือนจะออกมาปุ๊บมึงก็ตายตายเลยใช่แต่ก็ต้องพร้อมติดคุกเหมือนกันฮัลโหลว่าไงพี่ใหญ่ความแค้นเนี่ยกูมีข่าวดีมาบอกมึงเว้ยตอนนี้นิ้งยอมเป็นพยานให้พวกเราแล้วนะเว้ยจริงเหรอวะพี่ใหญ่เธอบอกว่าเจอแฟลชไดร์ที่เป็นหลักฐานที่ก้าวเก็บเอาไว้ตอนนี้สารวัตรกับทีมกำลังจะไปที่บ้านพักนิ้งเกิดเรื่องถ้าได้เรื่องยังไงมึงรีบโทรกลับมาหากูเลยนะเหมือนจะเกิดเรื่องนะแล้วมึงถึงบ้านยาใช่ปะใช่สิถึงแล้วพี่มึงดูแลตัวเองด้วยแล้วกันฝากกราบหลวงพ่อด้วยแล้วก็ฝากบอกท่านด้วยนะว่าถ้ากูเสร็จคดีจะรีบลงไปหาไปก่อนนะได้แล้วเพลงบิวมาเกิดเรื่องอ่ะพี่นั่นแหละเพลงมาแล้วอ่ะหวังว่าหลักฐานที่คุณนิ้งให้มาจะจัดการไอ้มนตรีได้คุณนิ้งก็จะตายเออพี่ก็ว่าทานจะทานใจเราไปอยู่ที่คุณนิ้งเลยเฮ้ยใหญ่ส่งข่าวมาบ้างไหมวะเงียบไปเลยวะห่วงหรอกถ้ามันมีเรื่องอะไรเดี๋ยวมันคงรีบบอกแหละ
เห็นไหมมาร์คเอ้ามีรอยสักอยู่แล้วไม่เป็นไรเขาบอกพี่ใหญ่ทันไหมใช่ใช่เพราะว่าถ้าทานตีรถไปช่วยก็แบบนี้แหละใช่ก่อนกำลังจะไปฆ่าคุณนิ่มนี่โทรดีโทรบอกยังวะถ้าผู้กองทำหนูไม่สารวัตรถ้าสารวัตรว่าไงทานฮัลโหลพี่ใหญ่กูเห็นลางสังหรณ์ที่ไอ้คมมันกำลังจะไปฆ่าคุณนิ่มอะไรนะไอ้คมกำลังไปฆ่านิ่งมาร์ทมาแล้วยังอ่ะนะขอให้ช่วยทันเถอะพี่แล้วทานรู้ได้ยังไงว่าไอ้คมกำลังจะไปฆ่านิ่งเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะสาวัตรว่าไอ้ทานรู้ได้ยังไงแต่ข้อมูลที่มันได้มาไม่ผิดแน่นอนครับคุณรู้ได้ยังไงว่าไอ้คมกำลังจะไปฆ่านิ่งเชื่อผมเถอะนะครับสารวัตรอย่าเพิ่งคาดคะเนอะไรผมตอนนี้รีบไปที่บ้านคุณนิ้งก่อนเถอะครับผมขอร้องไปจ้ะมาแล้วนั่นเป็นได้เลยผมเข้าเองแล้วเอาเฟดได้ออกไปดีทำไมไม่รีบให้ตำรวจก่อนวะแล้วพรุ่งนี้ตำรวจปลอมตำรวจปลอมมาได้เลยนี่หนูพยายามสงบปากสงบคำไม่ได้โง่เง่าเลยตอนนี้มันแลกเปลี่ยนกันง่ายๆแล้วมันไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วเขาเป็นถึงพยานปากสำคัญนะเอามาโอ้โหเลยก็ให้เดินเข้าไปเลยนานล็อกประตูนี่ที่เป็นแฟนอาร์ตใช่ไหมไอ้แฟนนั่นน่ะหรอถ้าไม่ล็อกประตูนะแผ่นไหนอ่ะเอาไว้ไหนก่อนดิมาร์คแล้วว่าตายไหมคิดว่าตายตายใช่ไหมร่างสังหรณ์หนูก็จะบอกว่าขอให้ช่วยทันเถอะกับพูดไม่ทันว่าแกเป็นใครอ่ะเห็นไหมเขามาทำไมออกไปนะเขาไม่มีห้องล็อกหรอวะตายมันรู้ไหมว่ามีแข็งไรนั่นน่ะสิฉีดยาได้สงสัยจะตายวะพี่แก้มบอกเลยเนี่ยมาร์ทให้รอดสักคนไม่ได้หรอไปละตายแล้วตำรวจจะมาตอนตายแล้วเพื่อนไม่ได้ละค่ะตายแล้วนะไม่ทันเนาะแต่ว่าแฟดไดนี่นะแฟดไดน่าจะยังรอดนะพี่แก้มขอร้องเถอะส่งโรงพยาบาลทันไหมอะถ้ามาเจอตอนเนี้ยน่าสงสารเนาะแต่พี่ก็น้ำเสียงพี่แก้มแบบขอนหูอะขอบคุณที่แบบว่าไม่ตบจนปากอะไรใช้วิธีฉีดยาฉีดยาใช่ไหมง่ายกว่าอ๋อฉีดยาฆ่าตัวตายค่ะจัดฉากอ๋อเล่นยาจนตายค่ะแฟนไหนอะยังอยู่ไอ้โง่มีเลือดด้วยอะ
ช่วยไม่ได้อีกแล้วเบื่อจังทำไมเราแพ้อีกแล้วอะโง่ไงตำรวจเปลี่ยนเวรเออหนูแล้วขึ้นเลยอะไม่ทันแล้วจ้ะเข้มรีบไปที่บ้านนี้เร็วโอ้ยรีบอยู่ชาติหนึ่งแล้วไม่เลยแทนที่จะรีบแจ้งลูกน้องก่อนว่าจะมีคนมาแบบว่าต้องโอ้ยถึงว่าทำไมไม่จับมันไม่ได้สักทีก็เป็นกันแบบเนี้ยใจเย็นนะใช่ไหนขอดูไอ้ตำรวจแล้วตำรวจแม่งโอ้โหเชื่อหรอเรียนเข้าไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้ครับเข้าไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นตำรวจจริงแต่ว่าแปลพักให้โจรสารวัตรครับคุณนิ่งเสียชีวิตแล้วทำงานกันแบบนี้ก็ไม่ได้หรอกใช่มันได้จากไหนกันนะพี่เจ้งพี่ก็กลัวว่ามันแอบเอาไปไอ้นี่ดูรายงานแล้วว่าตายแล้วผัวใครอ่ะพวกมึงนะสารวัตรจะเอายังไงต่อถ้าไม่รีบจัดการเรื่องนี้เนี่ยคดีถูกปิดลงแน่ๆผมว่ามันตีชั้นใสแน่รีบหาหลักฐานที่คุณนิ้งตั้งใจจะส่งให้เราให้เจอไปฉลาดกว่าจะมาเอาไปหมดเอออันนั้นคืออะไรอ่ะสงสัยมากทำไมเลือดออกเลือดใครวะเลือดโจรเหรอเออมันเอาไปแล้วนะเฮ้ยหรือว่าพอเลือดเลยทำให้เจอของพี่แก้มเจอแล้วนะมีใช่ไหมหนูมองไม่ทันอ่ะเจอพี่เห็นแล้วเป็นสายนั่นใช่ไหมนั่นแหละพอเลือดนิ้งฉลาดนะนิ้งฉลาดนะทำไมคนฉลาดต้องตายด้วยเศร้าอ่ะนิ้งน่าจะทำอะไรไว้เมื่อกี้เป็นทางเลือดอ่ะเห็นไหมอ๋อเขาตั้งใจอ่ะเขาตั้งใจฉลาดว่ะพวกแกเป็นใครอ่ะไม่ตายสิทำไมออกไปนะทำไมนิ้งไม่รีบหนีไปแอบก่อนวะเผื่อไม่ต้องตายหรือบ้านมันมีอยู่แค่นั้นนิ้งก็ฉลาดตำรวจอ่ะมาไม่ทันได้ครับขอบคุณที่พูดแทนค่ะครับรับทราบครับถ้าอีสองตัวนี้ไม่ตายนะสารวัตรพาคนสารวัตรกลับไปเลยครับคดีนี้ไม่ได้เป็นของสารวัตรแล้วครับอะไรวะหมายความว่าไงทีมของสารวัตรถูกตัดออกจากคดีนี้ครับนี่หมายความว่าไงเราตามสืบคดีนี้มานานมากนะพยานนี่ก็ไม่แบบอ่ะพอพอพอใหญ่ทำตามคำสั่งครับครับกูอะไรได้หลักฐานแล้วพวกมึงยศอะไรมาพูดกับสารวัตรแบบนี้ยังไม่จบเอาอำนาจเข้าข่มก่อนโอ้โหอยู่ๆก็แบบสารวัตรกลับไปได้แล้วพวกมึงเป็นใครมาพูดกับสารวัตรแบบนี้นี่ไงน่าจะมีข้างบนดีกว่ามึงว่าไงนะคุณนิ้งตายแล้วหรอขอโทษกับความภาพพันคออ่ะคุณนิ้งไม่ทิ้งหลักฐานไว้ให้เราแต่เราก็ช่วยเขาไว้ไม่ได้รู้ใจเรื่องนี้กี่ครั้งวะเฮ้ยท่านใจเย็นเขาทิ้งหลักฐานไว้คนนี้รู้สึกผิดอ่ะคุณไอ้มนตรีไม่ใช่มึงมันจะกลับไปทำงานแล้วอ่ะมึงคอยชดใช้ให้คนนี้โดยการหาคนที่ฆ่าเขาไว้ได้ก็มันเล่นเอาตำรวจจริงเป็นพวกเลยอ่ะไม่ได้ได้ครับได้เกินเลยแล้วมีอะไรทองกับหัวคนง่ายที่เขาไปหาของในป่านะครับมันถือเสือสมิงกินไปแล้วครับถูกเสือสมิงฆ่าครับแม่นครับโอ้ยเกิดอะไรขึ้นครับหมอไงหมอโจก็ปากไก่มันขาไปหาของไปทั้งฟังเล่าใช้เลือดอะไรปากไก่มันถึกเซซามิงขาตายครับฮะเซซามิงไม่มีจริงหรอครับ
รู้ไหนว่ามันไม่จริงมีครับถ่ายรูปไปไหมมึงก็อย่าลบลู่ผมไม่ได้ลบลู่ครับแล้วตอนนี้ศพของคนงานที่ชื่อไก่อยู่ไหนครับโจมันบอกว่าถึกเสื้อสมิงขับไปกินเหรอครับขับไปกินเมื่อโตเลยจริงหมอจริงหมอเลยนี่ไงใกล้แล้วเอ้าอุตส่าห์คาดหวังแล้วสิงเปิดคลิปเสียงเลยเอออยากรู้อันนี้อยากรู้เหมือนกันใช่อันนี้แกรวบรวมงานศิลปะให้ได้เยอะที่สุดเพราะครั้งนี้ของที่จะส่งล็อตใหญ่มาได้ครับแต่ว่าครั้งนี้ผมอยากจะขอขึ้นราคาที่ผมช่วยคุยกับท่านรัฐมนตรีได้ไหมครับพรุ่งนี้แกก็เจอเสียไอ้เก้าแกก็ลองคุยเองแล้วกันได้ของมาก็รีบส่งไปที่โกดังที่หนองคายโกดังหนองคายหนองคายนี่มาไปหนองคายอุ้ยเขาส่งมาแน่เลยพี่แก้มชาดอ่ะถูกพี่มนตรีมึงไม่รอดกูแน่จบเลยเอ้าเที่ยงเลยขอดูตัวอย่างก่อนนะอืมแล้วทุกคนก็ไปอยู่ที่หนองคายอ่ะตอนนี้จบที่หนองคายป่ะเนี่ยผมอยากทราบว่าทำไมทานถึงรู้ว่านิ้งกำลังจะถูกฆ่าผมต้องการคนที่รู้เส้นทางของโจ้กับไก่พวกเข้ามาเสื้อว่าไก่ถึกซื้อซิมิงจับกินมึงโทรหาหมอชลทรหน่อยอย่าเรื่องของครอบครัวกูจัดการเองได้กูไม่ใช่คนที่มึงรักเขาไปทำอะไรให้มึงมึงถึงได้เกลียดเขาขนาดเนี้ยเพราะมันคือพญานาคไงเออเฮ้ยเดี๋ยวก็ไปเจอโกดังโอ้ my god เอ้าตัวอย่างสั้นจังนะอืมไปยังไงเนี่ยเราพี่แกไปไม่ถูกเลยมันสลับรางกันหลายอย่างมากตอนนี้พี่เจ้าวันไหนก่อนพี่แกเปิดทีหนูมึนแล้วอ่ะมันสนุกนะตอนนี้หนองคายมันร้ายค่ะขอเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมต้องไปทั้งโกดังทั้งเสือสมิงเนี่ยใช่อยู่ที่หนองคายหมดเลยตอนนี้แล้วความฮาคือพญาไม่น่าพูดว่าเสือสมิงไม่มีจริงเพราะว่าพญารู้ยันพญานาคยันพญาเออรู้ทุกอย่างอ่ะไม่น่าบอกว่าเสือสมิงไม่มีจริงนะโอ้ยเยอะมากเลยทุกคนตอนนี้หมอไปรักษาตัวเออพูดถึงหมอก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวหมอมาแบบยิ่งใหญ่แน่อลังการแน่พี่แก้หมอก็เก่งอยู่แล้วทุกวันนี้ใครก็จะล้มหมอไม่ได้อยู่แล้วหมอยังจะแข็งแกร่งกว่านี้อีกเหรอใช่เขาไปรักษาตัวไงเขาบาดเจ็บเยอะเขาต้องการคนต้องการเลือดนั่นไงแต่หนูชอบที่แบบว่าเปิดไปเลยว่าที่พญาบอกทานไปเลยว่าหมอเป็นพญานาคนั่นแหละเมื่อกี้พี่ก็ชอบจะได้แบบว่าเออให้มันเคลียร์ระวังตัวด้วยจะได้ไม่ต้องไว้จงไว้ใจอะไรต้องระวังถ้าเจอหมอไม่ต้องไปกอดหมอหรือว่าเป็นห่วงหมออะไรอย่างเงี้ยใช่เลิกเป็นห่วงมันซะค่ะเป็นห่วงตัวเองก่อนตอนเนี้ยใช่เป็นห่วงตัวเองและคนที่รักพี่ว่า EP 11น่าจะมันอ่ะมันน่าจะจบที่หนองคายแล้วอ่ะพี่แก้พี่ก็ว่าโกดังก็ไปอยู่ที่หนองคายแม้แต่คุณย่าอยู่ไปญาติพี่น้องตอนนี้ทั้งครอบครัวอยู่หนองคายอ่ะจบที่นั่นแล้วแหละเออน่าจะเป็นแบบยิ่งใหญ่น่าจะจบคืน15ค่ำเดือน11อ่ะใช่แบบว่าเป็นคืนแบบบู๊ใหญ่ใช่ใช่บู๊ใหญ่เสร็จแล้วข้ามไปก็คือจบแฮปปี้แล้วถูกหลัง15ค่ำเดือน11พี่ว่าคืนนั้นน่าจะขนของกันหรือว่าทำอะไรกันแล้วคืนนั้นเนี่ยก็คือแปลว่าถ่ายคุ้มเลยนะไปถ่ายที่งานจริงเนี่ยได้ทั้งตัวเปิดและตัวปิดเลยถูกใช่ถ้ามีงานอ่ะคือเอาให้คุ้มเลยอ่ะจริงจริงจริงตอนนี้คือเหนื่อยมากเป็นทานเหนื่อยมากจริงเป็นพยาก็เหนื่อยมากเหนื่อยหมดเลยตอนนี้เป็นหมอก็เหนื่อยมากตอนนี้สารวัตรยังเหนื่อยเลยอ่ะหลวงปู่ก็เหนื่อยมากใช่แล้วโอ๊ยแต่เสียดายอ่ะคือไปช่วยนิ้งไม่ทันอ่ะพี่แก้มเออแต่ว่านิ้งดีนะนิ้งเขามีตอนนั้นไม่รู้เขาตั้งใจหรือว่ามันไปโดนนะพี่ก็ตั้งใจใช่มั้ยเพราะว่าเขาตั้งใจแบบปาดเลยปาดเลยเนาะใช่ๆค่ะตั้งใจก็ดีค่ะก็ทำให้ได้หลักฐานแต่หลักฐานมันน้อยนิดมากเลยเมื่อกี้ที่ฟังอ่ะอาจจะยังเปิดไม่หมดอ๋อเพราะว่าข้อความเด้งมาพอดีนี่ให้กำลังใจเลยเพราะว่าเลยรู้ว่าถ้ามาแค่นั้นไม่คุ้มกับที่นิ้งตายเลยแต่ข้อมูลที่ว่าเขาก็คงมีไว้เยอะแล้วแหละเพราะว่ามันต้องเป็นข้อมูลที่ไปแบบ
จัดการมนตรีได้หน่อยอะไรเงี้ยมันคงมีอีกแหละแต่คงแบบยังเปิดไม่หมดใช่พอเปิดหมดเดี๋ยวมันน่าเบื่อเกินไงต้องมาทีละนิดมันก็ไปเนี่ยหนองคายก็คงไปแบบคาหนังคาเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเสร็จแน่มึงเสร็จกูแน่และอย่าลืมนะว่ายีมนตรีก็พูดกับท่านครับท่านครับไม่รู้ท่านไหนท่านไหนก็ไม่รู้แต่ตอนนี้หนูยังแบบว่ามั่นใจยังปักอยู่นะว่าสารวัตรก็คือคนดี 100% พี่ก็ปักชาติก็ต้องแบบคนดีช่วยสารวัตรชาติก็ดีใช่เราคิดแบบนั้นนะพี่คิดแบบนั้นแล้วไม่รู้นะทุกคนยังยึดมั่นตรงนี้อยู่มาถึงขนาดนี้แล้วค่ะกำลังจะเปิดโปงแล้วขอร้องเถอะเพราะไม่งั้นน่ะคิดสภาพอ่ะแล้วจะเข้าไปยังไงถ้าไม่มีสายเข้าไปเลยแล้วถ้าสารวัตรจะมาเลวอีกและแก๊งของทานจะสืบไหวเหรอแต่ละคนมันแบบไม่ได้แล้วไม่ได้อย่าลืมว่าถ้าแบบว่าถ้าเรื่องคดีใหญ่จริงๆอ่ะพรรคพวกก็สำคัญไงใช่ใช่นี่ขนาดสารวัตรแบบว่ามาแบบเงียบๆเลยนะยังโดนเด้งออกจากคดีคุณนิ้งได้อ่ะเมื่อกี้คิดดูดิโอ้โหมันใหญ่มากอ่ะอยู่ๆก็เด้งเลยอ่ะแบบคนที่อยู่เบื้องหลังต้องใหญ่โตที่นึกไม่ออกเลยว่าเป็นใครมันจะเป็นใครวะพี่แก้มอันนี้คืออีมนตรีก็คือแบบใหญ่แล้วระดับนึงแล้วมนตรีเรียกท่านได้ก็คงแบบใหญ่เลทแบบระดับบิ๊กอะไม่รู้เป็นตำรวจหรือเปล่าน่าจะตำรวจชั้นผู้ใหญ่อะส่วนใหญ่เรื่องแบบนี้ก็ตำรวจทั้งนั้นแหละยี่พี่หน้าพี่แก้มถ่ายสับสนแน่เลยอะตั้งแต่ด่าตำรวจโง่แล้วไม่มันคือซีรีส์ทุกคนไม่มันคือซีรีส์เอาแล้วจะไม่ให้โมโหได้ไงขนาดโทรไปบอกแล้วยังช้ายังไม่รีบโทรไปสั่งลูกน้องตัวเองให้แบบอ๋อแต่ก็อย่างที่สารวัตรว่าเขาไว้ใจใครไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ไว้ใจใครไม่ได้และตอนแรกหนูนึกว่าไอ้พวกนั้นอะตำรวจปลอมสรุปแม่งตำรวจจริงค่ะแต่มาทำใหญ่อีกอะมาแบบโอ้โหแล้วมันจะให้ทำยังไงอ่ะเพราะว่าโจรก็คือหนึ่งในตำรวจด้วยเหมือนกันน่ะตำรวจทั้งนั้นน่ะใช่คนโตทั้งนั้นน่ะใช่อันนี้พูดถึงในเรื่องนะคะในเรื่องไม่ได้พาดพิงใครนะคะใช่ถามว่ากลัวไหมไม่กลัวเพราะพูดความจริงใช่ค่ะไม่ในเรื่องทุกคนนั่นแหละแล้วมันก็จะจบที่หนองคายจริงๆพี่แก้มทั้งเรื่องอดีตของเขาเนาะทั้งเรื่องหมอเอ่ยทั้งเรื่องคดีเอ่ยจริงๆใช่เขาก็ร้อยมาเจอจนได้ใช่มันต้องได้แน่นอนงานนี้แล้วเขาจะไปโกดังไหนอ่ะพี่ว่ามันต้องมีน่าจะเก็บยาเสพติดใช่ไหมที่หนองคายนะคือมันส่งของรถใหญ่พี่ก็ว่าน่าจะเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะว่าเขาสืบยาเสพติดกันอยู่ใช่แต่เขาพูดถึงว่าเอางานอะไรศิลปะหัตถกรรมมาเป็นหน้าไงบังหน้าไงมันอาจจะทั้งเขาอาจจะทำโอ้คนเร็วเรื่องมันอาจจะครบวงจรทั้งยาทั้งแบบขนข้ามข้ามประเทศของเก่าแบบผิดกฎอะไรหรือเปล่าแบบก็คือไอ้น้ำบังหน้าก่อนข้างล่างก็เป็นยาบ้าเต็มหมดเลยยาเสพติดเต็มหมดเลยเอ้าก็ไม่แน่ก็เป็นไปได้มันไปได้หลายทางก็หนองคายเจอกันเตรียมตัวนะคะรับแรงกระแทกแน่นอนที่หนองคายเพราะนี่ EP 10ใช่ไหม11 12ก็จบที่หนองคายแหละสนุกไปเพราะว่า EP นี้ก็พูดถึงเกี่ยวกับนี่แหละไอ้มนตรีเนี่ยเยอะสุด EP นี้มันเกี่ยวกับคดีอะไรนี่แหละมันต้องจบแล้วไงทุกคน EP นี้เขาก็เขาจะมาใส่ความน่ารักหน่อยกับสารภาพบอกคุณย่าไม่ใช่สารภาพหรอกมาบอกคุณย่าว่าคบกันใช่น่ารักนะพาครอบครัวมาเจอกันครอบครัวก็เมาท์มอยกันเข้าขากันสุดๆก็น่ารักดิคือเหมือนเขาก็ใส่ตรงนี้มาแหละเรื่องเนี้ยไม่ว่าจะกี่ EP เขาก็ยังจะทำแบบนี้อยู่พาร์ท1พาร์ท2จะเบาแล้วพาร์ท3พาร์ท4มันหนักแบบว่าให้เราแบบรอตามคืออยากลุ้นอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็น่าสนุกดีแหละทุกคนเขาก็ใส่ความน่ารักมาแบบว่าพี่ใหญ่แบบชงไปก่อนก็ก็ขอบคุณที่คุณย่าแบบรับได้รับได้เขาต้องรับได้แล้วแหละ EP 10แล้วมาถึงขนาดนี้แล้วหนูจะไปหม่อมย่าถ้าคุณย่ารับไม่ได้จะปวดหัวกว่าเดิมใช่ๆค่ะ หลักๆน่าจะเป็นเรื่องคดีแล้วแหละเพราะเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่อ่ะก็เหมือนพญาเขาก็รู้อะไรมาเยอะแล้วเขารู้อดีตชาติของเขาหมดแล้วยังไม่ได้บอกทาน EP หน้าบอกทานแล้วและสิ่งเป็นสิ่งที่หนูรอที่สุดคือบอกทานนั่นแหละหนูอยากเห็นแบบรีแอคทานอ่ะว่าพอรู้ว่าอีหมอเนี่ยอีหมอที่เรารักและไว้ใจพี่ชายของเราเนี่ยทานคงแตกสลายแล้วแบบอย่าลืมนะคนเรามันอาจจะรักมากเกลียดมากก็ได้จริงถ้าวันที่ทานรู้ว่าคนที่เขาแบบรักแบบพี่ชายคนเนี้ยมาหักหลังเขาอะทานก็คงแบบว่าเป็นไฟอะหลวงพ่อถึงเตือนพญาไว้ว่าอย่าบอกใช่เพราะทานเขาก็คงไม่ยอมเหมือนกันอดีตชาติเขาเป็นยังไงปัจจุบันนั้นปัจจุบันชาติก็เป็นแบบนั้นหมอพี่แก้มว่าจะมายังไงอ่ะก็จะมาเป็นพญานาคไหม
พี่ว่าต้องไม่รู้ว่าอาจจะนะคือเพราะว่าอันนี้เป็นเสือสมิงแล้วว่าไม่หรอกหนูว่าเหมือนคนไม่เข้าใจผิดแหละพี่แก้มมันก็คงเป็นตัวหมออ่ะแต่เขาอาจจะไม่ได้นึกถึงพญานาคใช่อาจจะไม่ถึงพญานาคแต่พี่ว่าน่าจะเป็นไม่ใช่คนน่ะหนูก็คิดอาจจะแบบมาอาจจะหัวฟูมาหรือว่าลืมหมอเนี่ยใส่อะไรดำๆของเขาอะหมออยากได้เลือดไปทำอะไรหรือเปล่าให้ร่างกายแข็งแรงเราก็ไม่รู้แล้วแบบว่ามาแบบว่าคนอาจจะเข้าใจผิดเนี่ยในป่าไงก็ต้องคิดว่าเป็นเสือไงเสือสมิงก็ไม่แน่แบบว่าแต่หมอรักษาตัวเต็มที่เตรียมพร้อมพร้อมแล้วหมอเตรียมพร้อมถ้าคำเดือน11เขาอะพร้อมแล้วหมอนี่หมอนี่ต้องรวมคนมาสู้เลยนะเนี่ยใช่จริงๆโอ้จะสู้ได้ยังไงเนี่ยหมอเก่งอ่ะไม่ใช่หมอเก่งค่ะคนร้ายคนเลวในเรื่องนี้ทุกคนมันเก่งค่ะตำรวจคือแบบว่ามาแทบไม่ทันตลอดมาแบบแทบไม่ทันตลอดมาชนะตอนท้ายอย่างเดียวพี่กำลังคิดว่าน่าจะพยารวมกับหลวงตาหลวงปู่อ่ะส่วนรวมพลังกันอ่ะก็ต้องสร้อยทานแล้วก็ทานอีกสร้อยทานกับหลวงปู่อ่ะได้ไหมสองแต่หลวงปู่จะให้เขามาแต่ว่าหลวงปู่บอกว่าพยาต้องคอยดูแลทานคืนวันนั้นน่ะเพราะหมอจะมาเอาทานไปอ๋อให้ไปหาหลวงปู่ด้วยนะที่ว่าจำศีล1วันก่อนอ่ะแล้วจะไปจำกันได้มั้ยเนี่ยเพราะมันทั้งคดีเอ่ยทั้งอะไรเอ่ยมันสุ่มไปให้เข้าป่าแล้วอ่ะมันไม่ให้กลับไปที่วัดแล้วอ่ะพี่แก้แบบทุกอย่างเหมือนทุกคนต้องโถมไปที่ป่าต้องไปหาโกดังต้องไปหาเสือสมิงต้องไปหาก็มีทางเดียวก็คือพยาต้องค่อยๆเล่าแล้วแหละก็อย่างต้องค่อยๆเฉลยบอกต้องบอกว่าจำเป็นแล้วแหละแต่หนูว่ายิ่งบอกนะยิ่งไม่อยากกลับความเป็นทานอ่ะคือเอาตรงอ่ะพอยิ่งเรื่องมาเรื่อยๆอ่ะก็ยิ่งเข้าใจว่าทำไมสารวัตรไม่พูดเพราะว่าสารวัตรรู้ว่าแต่ละคนน่ะใจร้อนทานโคตรใจร้อนเลยเออพยาแบบว่าตอนแรกก็ใจร้อนนะแต่พยาแล้วพอทานโมโหเหมือนกันพยาเลยต้องรีบพลิกมาใจเย็นเลยอ่ะพยานี่แบบว่าเนียนทุกอย่างเลยอ่ะพูดอะไรฉันหลงเชื่อหมดแล้วจริงมันไม่แต่คือสิ่งที่เขาพูดคือเขาจริงใจนะคือเขาว่าหึงจริงห่วงจริงเป็นห่วงจริงแต่หมายถึงว่าแต่พยาก็ต้องโกหกปกปิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าคือมันเนียนอะพี่แกเนียนมากก็เลยเซลบอกโอ้โหอยู่กับพยานี่เราคงหลงเชื่อโอ้ยเขาได้ฉันห่วงฉันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรฉันแฮปปี้อย่างเงี้ยได้เลยถ้าอยู่กับพยาจริงนั่นแหละก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนใช่ค่ะไม่รู้จะพูดยังไง EP นี้โมโหสุดก็คุณนิ้งตายเนี่ยแหละหนูอ่ะอ๋อลืมพูดเบสซีนอ่ะเบสซีนหนูไม่เอาหนูให้คุณนิ้งแล้วกันให้คุณนิ้งฉลาดในการเออนะพี่ก็ชอบอันนี้พี่ชอบคืออย่างน้อยช่วยให้ตัวเองรอดไม่ได้ก็ยังช่วยแบบให้หลักฐานน่ะพี่ก็ชอบพี่ไม่คิดเหมือนกันถึงแม้ใจจริงหนูอยากกระโดดเข้าไปหาอีคนฆ่าคุณนิ้งแล้วก็กระทืบแม่งเลยโมโหนั่นแหละคือเป็นความฉลาดในการแบบว่าทิ้งหลักฐานไว้ดีมากแล้วสารวัตรก็ฉลาดคูณสองไปอีกเห็นรอยเลือดก็ตามเลือดไปสมแล้วที่เป็นเจ้าคนนายคนนะคะสารวัตรจริงถึงแม้จะไปช้าแต่ก็ได้หลักฐานยังได้แล้วก็อีกอันนึงให้เลยก็คือคุณย่าตอนที่แบบทำใจก่อนอะแป๊บๆอะไรเงี้ยหลายรอบมากอันนั้นอะหายไปนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเรื่องแค่นี้เองใช่อันนี้ก็เป็นแบบกิมมิคเล็กๆน้อยๆน่ารักสำหรับ EP นี้ยังแบบไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าเหมือนกำลังเตรียมตัวฟิลแบบว่ากำลังเตรียมตัวจะไปเจอศึกใหญ่ทุกคนใช่ฟิลเหมือนแบบเตรียมรบอะเตรียมรบพร้อมมากเนาะของทุกทางเลยด้วยใช่ไม่ว่าจะอดีตหรือว่าปัจจุบันคดีหรืออนาคตกำลังเตรียมพร้อมค่ะทุกคนโอเคเพราะฉันก็พอแค่นี้แหละเจอกัน EP หน้า EP 11ใกล้จบแล้วมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเม้ามอยกันได้เต็มที่เลยใช่ค่ะเนาะแล้วก็ห้ามลืมของพี่แก้มห้ามลืมที่สุดค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งข้างๆพวกเราด้วยนะคะเจอกัน EP หน้าจ้าบ๊ายบายนะคะ